ดูข่าวดีหน่อยค่ะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพัฒนาเว็บไซต์ใช้ตรวจข่าวปลอม <c oughs> วิธีการใช้ก็ง่ายนะคะ <c oughs> รองศาสตราจารย์ดรพนมคลี่ฉายาค่ะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกมาแนะนําเป็นผลงานวิจัยพัฒนาเว็บไซต์ตรวจสอบข่าวปลอมชื่อว่า Thai D I Machine ค่ะนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความเป็นไปได้เบื้องต้นว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอม วิธีก็คือใส่ข้อความที่สงสัยเข้าไปแล้วกดคําสั่งตรวจสอบเท่านี้เองค่ะก็จะทราบผลใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะแชร์ข่าวนั้นๆการตรวจสอบใช้หลักการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากข้อมูลขนาดใหญ่บนอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนที่จะเอามาประมวลผลให้ทราบมี5ระดับก็คือข่าวจริงข่าวปลอม มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นข่าวจริงมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นข่าวปลอมและข่าวน่าสงสัยนอกจากนี้เขาเปิดผลงานการสำรวจที่น่าสนใจ Gen X และ Gen Y หรือว่ากลุ่มวัยทำงานเนี่ยแหละค่ะเจอข่าวปลอมเยอะที่สุด รองลงมาก็คือกลุ่มผู้สูงอายุในขณะที่กลุ่มคนทํางานพอเจอข่าวปลอมแล้วจะอ่านและพิจารณาเบื้องต้นมีแค่ร้อยละ14.9ที่เมื่อรับข่าวสารแล้วตรวจสอบข้อมูลในขณะที่กลับกันผู้สูงอายุจะพิจารณาจากคอมเมนต์ของผู้อ่านข่าวรายอื่นๆที่อ่านข่าวนั้นด้วยว่าจริงหรือไม่จริงค่ะ